ีค่ะตอนนี้รายการน่าเที่ยวนะคะจากรักยิ้มทัวร์อันนี้เป็น EP ที่6นะคะเราจะเริ่มเล่าเกี่ยวกับทัวร์ญี่ปุ่นก่อนนะคะทัวร์ญี่ปุ่นตอนนี้เราเรียกว่าจะเป็นช่วงหิมะละลายจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลินะคะอากาศก็จะอุ่นขึ้นคำว่าอุ่นขึ้นของญี่ปุ่นนี่ไม่ใช่ร้อนเหมือนบ้านเรานะคะก็จะอยู่ประมาณ10องศาสิบกว่าอยู่ประมาณ10ถึงถ้าร้อนมากก็อยู่ประมาณ20-22ไม่เกินนี้ใช่ใช่แล้วก็ครั้งที่แล้วที่พี่ไปพี่เจอซากุระเลยครั้งที่แล้วที่ไปก็คือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพี่เจอซากุระแล้วนะคะก็คือหลายคนบอกว่าเฮ้ยซากุระบานแล้วเราจะไปช่วงปลายเดือนนี้หรือว่าต้นเมษาจะเจอไหมเคยเห็นซากุระยังยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นใช่ไหมก็คือของจริงอ่ะสวยกว่าในรูปสวยมากสวยมากสีมันแบบว่าคือมันมีหลายสีไงตัวสีชมพูมันที่แบบว่ามีใบออกมาเล็กน้อยคือตอนที่เราไปที่วัดอาซากุสะถ้าให้ติดตามอยู่นะคะเราจะเจอว่าซากุระออกมาแล้วแล้วก็สีชมพูมันจะเป็นสีชมพูอมแบบอมนิดๆอ่ะจะสีสวยมากแล้วอีกพันนึงมันจะเป็นสีชมพูเข้มๆสดมากสวยมากจริงๆแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่าถ้าไปปลายเดือนเนี่ยเอ้ยกลัวแบบซากุระมันจะโรยไปแล้วมันจะยังมีอยู่เพราะว่ามีหลายต้นที่กำลังผลิตออกมาแล้วใช่ค่ะแต่มันจะเป็นลักษณะที่แบบว่าอาจจะมีใบของซากุระนะคะมีมาขึ้นมาแซมบ้างอาจจะไม่ได้เห็นแบบเป็นซากุระโพลเหมือนในช่วงที่แบบว่าซากุระนั้นบานเต็มที่บานเต็มที่ใช่แต่มันจะมีสีเขียวแซมจ้ะก็คือถ้าใครอยากไปเห็นหน้าที่ญี่ปุ่นสวยที่สุดนะจะต้องไปช่วงซากุระเลยขนาดตอนที่พี่ไปนะซากุระมันบานแค่ไม่กี่ต้นโอ้ยตื่นเต้นมากกรี๊ดมากแล้วก็ตอนที่รถกำลังแบบว่าขับรถไปตรงภูเขาก่อนจะถึงวัดอะไรนะน้องหวานจำชื่อไม่ได้สักทีองค์ไดบุสึก็คือว่ามันจะเป็นภูเขาข้างหลังคือถ้าตอนที่ซากุระบานนะมันจะเป็นแบบภูเขาสีชมพูทั้งลูกมันจะแบบอลังมากมันคุ้มมากถ้าจะไปในช่วงนี้ใช่ก็อันนี้คือสำหรับคนที่อยากไปดูซากุระเดี๋ยวตอนท้ายรายการเนาะน้องเบลจะบอกว่ามันจะมีโปรแกรมไหนเหลือบ้างใช่ไหมโอเคแล้วก็ตอนที่เบลไปที่เบลไปช่วงที่เป็นช่วงชิบะซากุระหรือที่เป็นช่วงพิงมอสนะคะมันจะอยู่ในช่วงถัดจากที่ซากุระเนี่ยบานโรยไปแล้วนะคะซึ่งช่วงนั้นน่ะมันจะเป็นอีกแบบนึงภาพมันจะง่ายๆเดี๋ยวเราดูโชว์ภาพอาจจะนึกภาพไม่ออกมันจะเป็นประมาณนี้นะคะมันจะเป็นมันจะอยู่ที่แบบซากุระเฟติโวใช่ค่ะใช่ตัวเนี้ยถามว่าช่วงนี้ที่เราไปเห็นซากุระไหมเห็นนะคะแต่มันจะเป็นแบบเหลือเป็นปากปลายใช่เหลือยำค่ะใช่ซึ่งโปรแกรมเนี้ยซึ่งรายการที่ชูหรือเทศกาลที่เราจะไปหลังจากที่ซากุระมันร่วงโรยแล้วเนี่ยมันจะเป็นอีกอรรถรสหนึ่งซึ่งใช่อากาศจะอยู่ประมาณ15-16แล้วนะใช่ใช่ประมาณนั้นใช่ใส่เสื้อแบบก็แต่งตัวกำลังสวยอะค่ะไม่ต้องหนาวมากแอปเนียนเนียนแอปเนียนใส่รองเท้าบูทยังได้อยู่เออได้อยู่ไม่ร้อนเกินไปไม่ต้องถึงเข่านะไม่ต้องถึงเข่าเนาะถ้าใครอยากถึงเข่าต้องไปช่วงแบบว่ามกราคมพาก็คือเดี๋ยวลองไล่ดูนะก็คือหน้าหนาวอะมันจะอยู่ประมาณธันวามกราคมพาใช่ไหมคะมีนาจะเข้าแบบช่วงฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ประมาณพฤษภาจะเป็นหน้าร้อนแล้วก็จะไปนู่นอีกทีนึงใบไม้เปลี่ยนสีก็ประมาณปลายตุลาถึงพฤศจิกายนนะคะลองเลือกดูว่าถ้าใครอยากไปญี่ปุ่นคุณทีนเนาะคุณทีนสีนี้อะไรไหนอะสีนี้สามคนนี้ชื่ออะไรกันบ้างคะน่ารักเอากันเลยมาสิโอ้ตาแล้วเอาขนมเลยไหมคะจริงๆอันนั้นเขาจะบอกแค่น้องคนเดียวแค่น้องคนเดียวพี่เขาก็เรียกมีมารยาทหรือว่า3คนขอบคุณนะคะที่รักษาหน้าอันนี้แนะนำตัวฝั่งโน้นก่อนชื่อเบลค่ะน้องใหม่เพิ่งมาได้2วันชื่อเบลค่ะชื่อเบลนะคะจากหลักยิ้มทัวร์อยู่นี่ก็กี่ปีแล้วจะเข้าเป็น complete นะคะเป็น completeเดือนเมย์เดือนพฤษภาคมนี้ค่ะกี่ปี3ค่ะ3ปีแล้วจะอยู่อีกนานไหมคะก็น่าจะจากชีวิตจะหาไหมค่ะโอ้ตายแล้วจ้านายค่ะขึ้นเดือนค่ะให้น้องตอบมาน้องตอบแล้วค่ะสวัสดีค่ะชื่อปิ่นนะคะเป็นนักศึกษาฝึกงานน้องเป็นเทรนนี่นะคะใสยังใสอยู่พี่ป้าเข้ามานั่งคุยไม่ได้ป้านั่งนั่งข้างคือดับเนาะสวัสดีค่ะชื่อติ๊กนะคะก็คือเป็นพี่ของน้องๆ2คนนี้มาอยู่ที่นี่ครบปีนึงแล้วนี่
ฮายเสียหายเสียหายค่ะโอเคถ้ามีโอกาสจะไปกับลักกิ้มทัวร์ยินดีค่ะเชิญเลยค่ะแล้วก็คือลักกิ้มทัวร์นะคะเราก็จะมีบริการจองทัวร์นะคะหลากหลายประเทศเลยใช่ช่วงนี้จะฮิตประเทศอะไรน้องเบลช่วงนี้นะคะถ้าเป็นเกาหลีญี่ปุ่นยังมาแล้วนะคะในโซนเอเชียเพราะว่ามันเป็นช่วงดอกซากุระด้วยมันสวยไงในช่วงมันสวยไงอย่าหันหน้ามาดูค่ะมันสวยใช่ค่ะมันสวยนะคะแล้วก็ยังเกาหลีญี่ปุ่นยังสามารถเที่ยวได้จนถึงพฤษภาคมมันเที่ยวได้ทั้งปีใช่เอาถัดมาอินเดียอย่าลืมสิคะอินเดียฉ่ำนะคะคุณค่ะฉ่ำมงค่ะอินเดียฉ่ำมงคือยังไงที่ฉ่ำมงฉ่ำมงมันเป็นศัพท์ของในแบบ LGBT แปลว่าคือมันฉ่ำมากฉ่ำมงต้องลงเลยนะคะคุณต้องไปนะคะคุณต้องไปไปแล้วไปเที่ยวแล้วสวยคือมันสวยสังเกตจาก IG ดาราหลายๆคนนะคะใช่ไหมคะพี่ติ๊กอย่างจังคุณแอนทองประสมคุณนุ่นบราโนหรือแม้กระทั่งสามีดิฉันคุณคิมยะนะคะก็ไปมาคุณขาเอาน้ำมากินคุณขา FC ณเดชน์แต่ว่าดิฉันก็คือดิฉันก็ติ่งเขาจริงๆโอเคก็คืออินเดียเนี่ยหลายคนจะรู้จักแค่ว่าไปแสวงบุญแต่จริงๆมันมีหลากหลายเส้นทางใช่ไหมตอนนี้น่ารักยิ้มเก่งขอบคุณค่ะหวานเจ๊พูดแล้วแอดมินหัวเราะไปแล้วก็คืออินเดียมันมีหลากหลายเส้นทางนะคะการท่องเที่ยววัฒนธรรมแล้วก็อีกสักพักหนึ่งประมาณมิถุนาเนาะเลลาดักจะเดินทางเข้าไปได้แล้วนะคะอันนี้เป็นการท่องเที่ยวแบบเป็นโซนธรรมชาติถ้าใครชอบถามว่าทำไมถึงเพิ่งเดินทางเข้าไปได้ก็คือเนื่องจากการปฏิทินเนื่องจากหิมะใช่ค่ะใช่คือช่วงนี้คือตรงนั้นน่ะมันจะอยู่เหนือสุดของอินเดียนะคะโซนนั้นจะอยู่คือเลลาดักแล้วก็แคชเมียร์จะเป็นโซนที่เหนือสุดของอินเดียฉะนั้นตอนนี้ก็คืออากาศจะหนาวมากเพราะมันอยู่ติดกับภูเขาหิมาลัยถ้าสมมติว่าช่วงเนี้ยหิมะหนาเราก็จะเดินทางเข้าไปไม่ได้ต้องรอสักประมาณมิถุนายนก็คือฝั่งอื่นของอินเดียร้อนหมดแล้วแต่ที่นั่นคือหิมะเพิ่งละลายนะคะก็จะเหมาะกับการท่องเที่ยวไปเลลาดักมากที่สุดนะคะโอเคแคชเมียร์ก็สวยคุณพนัทเพิ่งกลับมาเป็นไงบ้างคะคุณพนัทรูปที่ถ่ายมาสวยมากนะคะ เดี๋ยวทางเราจะโปรโมทนะคะขอบคุณคุณพนัทมากนะคะที่ไว้ใจรักยิ้มทัวร์แล้วก็เป็นแฟนพันธุ์แท้เลยนะคะคุณพนัทนะคะแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งลูกค้าถามมาเยอะมากว่าทำไมหลังจากเมษาหลังจากช่วงต้นเมษาไปแล้วเนี่ยฝั่งสีสังเวชนีแล้วก็ฝั่งเส้นทางที่เป็นของพุทธเจ้านะคะว่าทำไมไม่มีโปรแกรมเนื่องจากอย่างขนาดแคชเมียร์ยังร้อนแล้วฝั่งนั้นนะคือร้อนมากนะคะทำให้โปรแกรมเนี่ยไม่เหมาะสำหรับการเดินทางมันจะมีอาจจะเป็นแค่เดือนละพีเรียดเท่านั้นแล้วก็สีสังเวชนะคะจะน่าเที่ยวมากแล้วก็คนหลังไหลไปทำบุญจะเป็นช่วงตุลาเป็นต้นไปนะคะสิงหาตุลาเป็นต้นไปอันนี้เราพูดถึงตัวอินเดียกลับมาที่ญี่ปุ่นค่ะภูเขาไฟฟูจิของเราไม่โอเคเดี๋ยวก่อนที่จะไปแจกกระเป๋าเราก็จะอินเดียญี่ปุ่นอินเดียสลับไปสลับมานะคะก็เดี๋ยวพูดถึงตัวโปรแกรมแรกที่เวลาที่เราไปญี่ปุ่นที่สำหรับใครที่ไปญี่ปุ่นครั้งแรกนะคะแล้วก็ไม่ควรพลาดเลยสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นวัดโคมแดงจำได้ไหมเอ่ยค่ะดิฉันไลฟ์สดนะคะไม่ได้ขาดไม่ได้เล่นตลกค่ะคุณค่ะจะให้ทุกคนได้แบบยิ้มแย้มแจ่มใสเนาะเรียกมาทั้งมาแล้วค่ะยิ้มหน่อยค่ะคุณค่ะเดี๋ยวคุณขึ้นเจอพี่หมื่นเนาะจะขอเจ้าก็จะรีบก็จะกลับแล้วแอดมินก็รีบเหมือนกันก็คือวัดอาซากุสะนะคะจริงๆแล้วรู้ไหมไม่ได้ชื่อวัดอาซากุสะนะคะชื่อจริงวัดจริงชื่ออะไรคะวัดจริงชื่อว่าวัดเซนโซจิเซนโซจิขีดเซนต้านะคะคุณผู้ชมค่ะขีดเซนต้านะคะวัดเซนโซจินะก็คือเหตุผลว่าทำไมถึงอยู่ดีๆเอ้ยทำไมจากเซนโซจิเปลี่ยนเป็นอาซากุสะได้เบลเห็นถนนหน้าวัดไหมที่มีขายของถนนหน้าวัดตรงนั้นนะคะเรียกว่าอาซากุสะรถคือถนนอาซากุสะแล้วเขาก็จะเอาของมาขายของพื้นเมืองต่างๆทีนี้พอคนไปก็ต้องเดินผ่านอาซากุสะไงถ้าลงที่อาซากุสะสเตชันถ้าสมมติเรานั่งรถไฟไปลงที่อาซากุสะสเตชันเสร็จปุ๊บโผล่ฟึ้งขึ้นมานั่นคือต้องเดินผ่านถนนเส้นนั้นคนก็เลยเรียกว่าอาซากุสะเทมเพิลแต่จริงๆแล้ววัดมันมีชื่อเรียกว่าเซนโซจินะคะไม่ต้องแปลกใจถ้าแบบคนญี่ปุ่นจะเรียกว่าเซนโซจิอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตรงนั้นวัดนั้นนะมีความเชื่อว่าเขาจะไปไหว้เพื่อการค้าขายการทำธุรกิจการค้าขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามีอีกเรื่องนึงนะเครื่องรางที่เป็นเครื่องรางไอ้ถุงความรักอ่ะ
เออหลายคนก็บอกว่ามันเวิร์กนะเออแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้ลองไงก็คือวัดที่ถูกต้องก็คือวัดเซนโซจินะคะก็คืออันนี้จะอยู่ใจกลางโตเกียวเลยจากนั้นเราก็จะถ้าเป็นโปรแกรมทัวร์เนี้ยตรงใจกลางโตเกียวตรงนั้นตัวแท้นิดนึงเนาะมันอาจจะมองเห็นเป็นสกายทรีจะอยู่ใกล้ๆโตเกียวสกายทรีใช่ค่ะจะมองเห็นนะคะก็คือเซนโซจิจะอยู่ใกล้โตเกียวสกายทรีนะคะหลังจากนั้นถ้าเป็นโปรแกรมที่เราจะต้องออกไปดูภูเขาไฟฟูจิซังของเราเนี่ยนะคะเราก็จะต้องนั่งรถออกอีกไปประมาณชั่วโมงครึ่งใช่ไม่ไกลมากตอนที่เดียวไปเนี่ยมันอาจจะเจอฝนด้วยอาจจะเป็นช่วงที่กำลังเริ่มหน้าฝนอ่าใช่ใช่ค่ะคือของตี้กับของเบลอ่ะเราจะไปสองที่แต่ว่าไปเมืองเดียวกันนะสถานเดียวกันก็คือฝั่งเบลจะไปดูชิบะซากุระแต่ของพี่ไปก็คือไปที่คาวากุจิโกะก็คือเป็น1ใน5ทะเลสาบนะคะเขาจะเรียกว่า Five Lake Fujisan นะคะก็คือจะอยู่ติดกับทะเลสาบจะอยู่ติดกับภูเขาไฟฟูจินะคะแต่ต้องทำใจนิดนึงนะคะว่าเวลาที่เราไปญี่ปุ่นเนี่ยแล้วเราต้องไปเจอภูเขาไฟฟูจิทุกทริปเลยเราจะบอกลูกทัวร์เลยว่าเราต้องเผื่อใจไปนิดนึงเพราะว่าฟูจิซังเนี่ยเขาถือว่าเป็นผู้หญิงเขาเรียกว่านางอายนางอายคือเขาจะไม่ออกมาทุกวันถึงจะเป็นหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนก็คือไม่มีผลเพราะว่าบางวันเขาก็จะไม่ออกเมฆจะบังค่ะอันนี้ก็คือต้องทำใจเลยตอนเที่ยวไปอ่ะตอนที่ขึ้นไปถึงเฟส5เนี่ยมันมองไม่เห็นเลยมันมีทั้งฝนทั้งหมอกที่ชั้น5ใช่ไหมใช่ใช่แต่เห็นตอนกลับลงมามันมีแสงแดดช่วงบ่ายเนี่ยกลับมองเห็นเปิดฟ้าเปิดใช่ไหมก็คือมีหลายคนที่ไปแล้วไม่เจอแต่ถ้าสมมติว่าอยากไปแล้วแบบเฮ้ยอยากเจออยากแบบเพิ่มโอกาสสูงมากขึ้นเนี่ยเราสามารถเลือกโปรแกรมที่ไปนอนที่คาวากุจิโกะเลคได้เพราะว่ามันจะติดกับตัวภูเขาไฟฟูจิเลยเช้าสายบ่ายเย็นเดินลงมาจากโรงแรมก็ยังเห็นแบบตัวภูเขาไฟฟูจิจะอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมเลยอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นคือทางเลือกนึงถ้าใครอยากเห็นภูเขาไฟฟูจิจริงๆแต่ถ้าไปบางคนเลือกเป็นทริปที่2ก็คือไปทางโซนโอซาก้าเกียวโตอะไรเงี้ยอันนี้จะไม่เห็นอยู่แล้วนะคะเพราะอยู่ไกลกันพอสมควรเนาะอันนี้ก็คือจากกิจกรรมนะคะทัวร์อินเดียแจกโชคของเรานี่มาถึงตอนไคลแม็กซ์แล้วนะคะกฎของเราก็คือมีอยู่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะคุณขาแชร์ให้หนูเถอะสำหรับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราเล่นเกมนะคะว่าให้แชร์ตัวทัวร์อินเดียนะคะที่มีเลข6และเลข8เนาะออกไปที่ Facebook แบบสาธารณะตอนนี้ก็มาถึงการจับรางวัลแล้วมาอ่ะจะเป็นแบบว่าให้ชัดเจนจับแล้วนะโอ้ยค่ะเตรียมตัวนะครับกระเป๋าใบนี้จะซื้อนี่กี่บาทนะน้องเบลเกือบ 3,000 3,000 นะคะเกือบ 3,000 เพราะว่าตัวนี้แบบตัวนี้คือเบลต้องบอกตรงๆนะคะว่าไม่ใช่กับการอะไรเลยตัวนี้เป็นของ Made in Korea นะคะแล้วก็ข้างล่างในการแบบบูอย่างดีนะคะอันนี้ดูเลยค่ะน้องหมานซูมายกาจะรู้ว่าแบรนด์อะไรขอเช็คก่อนนะพี่กัญจนาไลฟ์แชร์ไปหรือยังนะคะพี่กัญจนาแชร์ไปแล้วนะคะยินดีด้วยค่ะพี่กัญจนาได้กระเป๋าไปนะคะสำหรับไลฟ์หน้าเที่ยวทัวร์อินเดียแจกโชคของเราวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้าเป็นทัวร์รัสเซียเป็นทัวร์รัสเซียเราจะมีแจกรางวัลทัวร์รัสเซียนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ